คือเสียงครับนะโอเคนะเอาคุณภาพก่อนละเอาแสงนะคุณภาพคุณแบบมันจะกว้างมันจะเวอร์ไวเวฟต่างชาติก็ได้เห็นไหมครับคนไหนเขามีปัญหาพวกนี้มีปัญหาไอ้พวกนี้ก็ต่างชาติต่างก็เอ้ยมันแสงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมนุษย์ต่างดาวมาบอกว่าเนี่ยมันยังสงสัยกันได้ใช่ไหมล่ะสงสัยก็ดูต่อไปเลยไปเลยอันนั้นนะพร้อมอย่าลืมเริ่มต้นครับงับอากาศตามสไตล์ของไททันแมนโอเคนะครับนี่แสงนี้เป็นแสงสีอะไรนะวันนี้จะเล่นสีให้ดูก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงนะจะเอาสีก็ได้สลับสีดีไหมก็ได้นะลุงนี่มีของเล่นเยอะนะให้ดูนะครับดูให้ดีนะครับสีนี้อ้าวนิ่งให้ได้ครับเป็นผู้ตามครับทำใจเป็นผู้รับท่านเองเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์นะผ่านโฟตอนของแสงเป็นภาษาสูงมากเลยนะฮะสูงสุดของวิชาฟิสิกส์แล้วครับครับนี้นะครับวิชาฟิสิกส์ไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับนะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเป็นภาษาสุดท้ายแล้วไม่มีอีกแล้วครับนักฟิสิกส์เอ่ยคำพูดอย่างนี้นักฟิสิกส์ผมว่าต้องระดับท็อปไฟนะฮะถึงจะเข้าใจได้ท็อปไฟถ้าสมมติว่านักฟิสิกส์ในโลกนี้มีอยู่ทั้งหมด100 คน 100 คน 100% ก็ได้อ่ะมีอยู่ 5% ครับที่จะรับรู้คำนี้ได้นะคำที่เขารู้กันจริงๆจังก็คือโฟตอนครับโฟตอนนักฟิสิกส์ทั่วๆไปก็จะน่าจะรู้นะ20-30% เพราะคำว่าฟิสิกส์นี่มันต้องเจาะจงด้วยนะครับฟิสิกส์มันก็ยังเยอะแยะสาขามันแยกไปเยอะแยะนะโอเคไหมตอนนี้เราเน้นหนักเรื่องสงแสงนี่เป็นต้นเชื่อซะว่าคำว่าโฟตอนคำเดียวนะฮะนักฟิสิกส์ทั่วโลกพูดมาปุ๊บจะเข้าใจทันทีคือประมาณ 20% ครับ80ยังงงแตกอยู่เลยครับทีนี้พอเวลามาถึงคำว่าไอ้เจ้าพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนเนี่ยผมบอกว่าไม่น่าจะเกิน 5% ครับกับนักฟิสิกส์ทั้งโลกนะเห็นไหมครับเห็นไหมไม่เกิน 5% ที่รู้นะที่เข้าใจหรือยอมรับได้โดยดุษฎีอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าจะให้มาทำเอาพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงมาใช้งานรักษามนุษย์กันทั่วบ้านทั่วเมืองผมว่ามีลุงอยู่คนเดียวนี่แหละครับที่ทำได้เอามันจะเท่าไหร่ผมก็ไม่สนใจหรอกครับลุงคนเดียวเพราะนั้นประโยชน์มันถึงมากมายมหาศาลเหลือเกินครับขอแต่เพียงว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพขอให้เป็นผู้รับตั้งตนตั้งตัวเป็นผู้รับนะสิ่งนี้ไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องไหว้วอนเห็นไหมครับใช่ไหมสู่ท้ายจะเข้าไปปื้อกลับไปจะมาล่ะกลั้นไว้นานๆให้มันเกิดอากาศที่สะจะเรียกมันว่าออกซิเจนก็ตามใจความจริงมันมีทั้งไฮโดรเจนในอากาศออกซิเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสไนโตรเจนโอ้ยมันมีตั้งเยอะก๊าซทั้งหมดนั่นแหละครับนะในเมื่อชาวโลกเขาบอกออกซิเจนมันสำคัญที่สุดอ่ะออกซิเจนออกซิเจนวะก็แขนก็จบแล้วความจริงไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนจะมากกว่าออกซิเจนในชั้นบรรยากาศโลกไอ้ที่เรียนมาไม่ใช่เลยครับเรียนมาก็บอกว่าชั้นบรรยากาศโลกนี้ไฮโดรเจนเนี่ยมันมีน้อยที่สุดน้อยมากๆด้วยทำไมถึงบอกว่ามีน้อยก็มันไม่มีเครื่องมือวัดเข้าใจอย่างเพราะมันเล็กมันเล็กจนไม่สามารถที่จะวัดมันได้อ่ะโอเคไหมครับก็เลยปัดทิ้งแม่งเลยซะนักวิทยาศาสตร์เป็นงั้นแหละถ้าถามลุงไฮโดรเจนนี่มากที่สุดในชั้นบรรยากาศโลกเห็นไหมครับ
เอาเถอะก็ภาษาเขามาพูดก็แค่นั้นเองก็ไม่ได้เสียหายแต่ประการนี้แหละครับก็ขอบคุณที่เขาทิ้งภาษาไว้ให้สื่อสารก็แค่นั้นนะครับไม่งั้นก็จะไม่รู้จักกันก็แค่นี้ลุงก็สรุปไว้แค่นี้ไม่เห็นจะต้องมีอะไรเลยครับทำได้เหมือนลุงไหมล่ะทีนี้เห็นไหมก็มาผลการกระทำนะทีนี้มันอย่ามานั่งขี้คุยมีแต่พูดและป่าอย่างเดียวนั่นเองครับอันนี้มันทำได้ดื้อเลยโอเคไหมครับพนักงานรักษามนุษย์นี่แหละโอเคไหมครับย้ำพนักงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เห็นไหมยังไม่โง่ไปรักษาโรคหรอกเถอะโรคมันดีนั่งหนาไปรักษามันเอาไว้ใช่ปะใครอยากโง่ก็โง่เองลุงไม่โง่ตามไปแล้วล่ะครับลุงสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วยังมาเล่าให้ฟังมีแล้วยังนำมาให้ถึงบ้านท่านซะด้วยซ้ำไปว่าไปโน่น สิ่งนั้นก็คือ Pure Energy for Healthcare พอใจไหมครับคำนี้ Pure Energy for Healthcare พอใจไหมครับพอใจก็สู่เข้าไปลึกๆให้มันเต็มกระพุ้งปัสสาวะยิ่งดีให้มันถึงให้มันถึงอะไรให้มันถึงต่อมปัสสาวะอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมโอ้โหพูดคำนี้อีกทีก็ได้อ่ะสู่เข้าไปลึกให้มันถึงต่อมปัสสาวะหน่อยโอเคภาษาเนี่ยเป็นภาษาใหม่แล้วนี่ถึงกระเพาะปัสสาวะก็พอแล้วลุงไปถึงต่อมปัสสาวะก็เกินไปเห็นภาพไหมเวลาผมลุงพูดเห็นภาพนะแมนบอกลุงว่างั้นนะอ้าวเปลี่ยนบรรยากาศครับเปลี่ยนบรรยากาศปุ๊บสลับฉากเป๊ะเห็นยังสลับฉากเป๊ะเจ๋งไหมล่ะทีเนี้ยสวดเอาระวังร้อนทั้งตัวทีเนี้ยภูมิต้านทานสร้างไว้ในตัวนะครับร้อนทั้งตัวเลยล่ะทีเนี้ยเอาเราสิงานเนี้ยเอาอุณหภูมิก็คือภูมิต้านทานที่เขาพูดถึงกันนั่นแหละครับจริงๆก็คือกระบวนการเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญในร่างกายมันเกิดขึ้นทุกอนุธาตุในร่างกายมันไปตามเลือดมันเลือดมันก็ร้อนอุ่นไปเรื่อยใช่ไหมครับแต่เร็วนะสัตว์มนุษย์คือสัตว์เลือดอุ่นนะเชียนะเชียใช่ไหมล่ะสัตว์เลือดเย็นมีไหมครับไม่รู้สัตว์อะไรที่มันเลือดเย็นลุงก็ไม่แซ่บหรอกครับลุงไม่ใช่สัตว์ลุงก็คือลุงก็ต้องบอกว่าสัตว์เลือดอุ่นใช่ไหมครับลุงไม่ใช่สัตว์อย่างอื่นลุงคือสัตว์มนุษย์ก็พูดเรื่องมนุษย์ก็พอแล้วใช่ป่ะจะพูดเรื่องอื่นไปทำไมล่ะ ดีไหมเพ่ถ้าดีก็พยักหน้าก็จบข่าวแล้วก็ไปต่อไปต่อด้วยวิธีไหนล่ะก็สูดหายใจอ้าวนะครับตักเอาตุนเอาอย่าให้กระบังรั่วแล้วกันนะอย่าให้ปี๊บรั่วใส่เข้าไปเยอะๆไม่มีโอเวอร์โหลดนะครับตรงนี้ไม่มีคำว่าโอเวอร์มีแต่คำว่าไม่พอไม่พอไม่พอต่อไปก็หลับสบายตื่นเช้ามาก็แข็งแรงแข็งแรงทำงานตลอดวันจริงไว้แหละที่ว่าเนี่ยถ้าจริงก็เอาไปใช้ก็ได้ประโยชน์ก็แค่นั้นเองใช่ไหมคุณอรวรรณเสือเสือบสิงอยู่ในนี้เนี่ยอดีตนางสาวจักรวาลหรือเปล่านะว่าไปหน่อยน่าจะใช่นะมั้งอดีตปัจจุบันเนี่ยต้องถามเจ้าตัวเขาเองนะครับอดีตเดือดเกือบเป็นนางสาวจักรวาลหรือเปล่าเกือบเป็นหรือว่าเกือบเป็นนางสาวไทยหรือเปล่าวะเนี่ยเกือบเป็นเกือบเป็นนั่นนั่นสูดแล้วให้เต็มนะคุณโยมนะ
คืนนี้จะหลับสบายหายใจให้สะดวกตื่นเช้ามาก็มีแต่ความแข็งแรงนะวันนี้เราพูดถึงความแข็งแรงนะมนุษย์นะครับมนุษย์คนไหนไม่แข็งแรงก็อ่อนแอก็เป็นเหยื่อของอะไรของไวรัสที่เขาว่านั่นแหละครับใช่ไหมอย่าไปเป็นเหยื่อมันอย่างลุงเนี่ยไม่ได้เป็นเหยื่อมันแน่ๆชีวิตนี้จริงนะความจริงมันอธิบายได้หมดนั่นแหละครับอธิบายผ่านหลักพุทธศาสตร์ก็คือสัตว์โลกจะเป็นเล็กใหญ่ใหม่เก่าก็ถือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขเดียวกันใช่ไหมก็จะไปทำลายกันไปทำไมล่ะจะไปเข็นฆ่าไปทำไมล่ะมีแต่วิทยาศาสตร์นั่นแหละฮะตามเข็นตามฆ่าเห็นไหมเขาลงโทษเลยเห็นไหมกลุ่มวิทยาศาสตร์ตะวันตกลงโทษเลยนี่แหละนายก็เรียกว่าถ้าหาว่าสายพุทธก็บอกว่ารับกรรมเอาเองโยมกรรมใดใครก่อเป๊ะเห็นอย่างนั่นแหละคือใช่นะนี่จะเถียงลุงอยู่เนี่ยโอ้ยนอกจากเอาสีข้างถูต่อยเถียงหนึ่งโยงไปไหนก็ถูกหมดอ่ะลุงจริงใช่ไหมหรือใครจะว่าไงลุงน่ะว่างั้นนะคุณโยมเอาสีอื่นมีไหมมีหลายสีนะลุงไม่ได้นะลุงนี่มีหลายเวอร์ชั่นนะบอกให้ทราบไว้สังเกตเปลี่ยนยางเปลี่ยนเวอร์ชั่น3 2โป๊ะเห็นไหมเห็นหรือยังบอกแล้วบอกว่าลุงไม่ธรรมดานะเนี่ยเห็นหรือยังเจ๋งไหมล่ะทีเนี้ยอันนี้เจ๋งนะรู้จักคำว่าเจ๋งไหมเนี่ยเห็นยังเจ้าแบบไหนล่ะก็ไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นได้แล้วกันฟังแล้วจะเริ่มตื่นเช้าก็อะไรก็ใส่บาตรยามเช้าหน่อยใช่ไหมล่ะเห็นหรือยังสูตรอ้าวใครได้รหัสเฉดสีไหนก็รับเอาสิไปเลยมีเยอะแยะให้ได้ลิ้มรสให้ได้ลิ้มรสเปลี่ยนอีกก็ได้เอาเปล่าสีนี่ได้หมดแหละเห็นไหมเย็นไหมสีนี่เย็นดีไหมยี่นี่มันสีอะไรเนาะเดี๋ยวนะเขียวใบตองอ่อนเลย แมนบอเขียวใบตองอ่อนใบกล้วยอ่อนๆเนี่ยมันเขียวออกเหลืองหรือออกเขียวนั่นนะครับใช่ไหมจะเอาสีไหนเอาใบกล้วยไหมล่ะกล้วยแก่เอาใบกล้วยแก่ยังได้แล้วเนี่ยเอาเปล่าลองดูสักตั้งไหมล่ะสักหน่อยนะพี่นะเอาให้เจ๋งไปเลยเป็นไง3-2โป๊ะนี่ไงโอ้สีนี่มันสีท้องฟ้าได้หมดนะฮะสีน้ำทะเลได้หมดแหละเอาอะไร บอกแล้วบอกว่าลุงมีของเล่นเยอะเอาฉับพนรังสีไหมล่ะเอาทีละสีนะเอาพร้อมกันไม่ได้ นะฮะย้ำอีกครั้งที่105นะนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับภาษานี่สูงที่สุดแล้วล่ะครับจนหาที่สุดไม่ได้แล้วล่ะครับครับของวิชาฟิสิกส์นะกฎทางฟิสิกส์ที่เขาตั้งเอาไว้ใช้ไม่ได้หรอกลุงบอกมันหนีกฎมันหนีกฎมันเหนือกฎโอเคไหมกฎเกณฑ์ที่ก็ตั้งเอาไว้นะเหนือกฎนั้นทั้งหมดแหละที่จะเอามาใช้เนี่ยใช่ไหมครับเอามาใช้เพราะมันเหนือกฎทุกๆกฎ
ของวิทยาศาสตร์จริงไม่ได้พูดเล่นเลยเหนือกฎจนไม่มีกฎโอเคไหมครับก็มันเหนือกฎจนไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์อะไรเลยนะครับดีไหมล่ะดีก็สุดเอาไปของดีๆเนี่ยจะได้ดูแลรักษาตัวเองคนในครอบครัวดูทั้งหมดแล้วก็ยิ่งดีนะครับคนไหนสงสัยก็เรียกมาดูสิพ่อมาดูสินี่เฮ้ยมันแสงอะไรวะเนี่ยหรือว่าเขาค้นพบกันใหม่แค่นี้ก็นะหรือว่านักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบมาใหม่ดูสิมันเพื่ออะไรแค่นี้เพราะมันไม่มีโทษใช่ป่ะเนี่ยผมทำอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไม่ต้องพูดต้องจ่ายด้วยจะมีโทษที่ตรงไหนจะรู้นะประโยชน์ล้วนๆเลยพี่เอ๋ยขอให้ได้รับกันไปยิ่งพยายามเข้าใจภาษาที่ลุงเชื่อมโยงให้ด้วยเนี่ยครับมันก็จะไปพร้อมกันจะบอกอีกทีก็ได้ลุงใช้พลังงานศักดิ์พลังงานจนไปกันใหญ่เลยทีนี้พลังงานศักดิ์ก็คือแนวดิ่งพลังงานจนคือแนวราบภาษาลุงนี่ใช่ปะพลังงานศักดิ์ก็คือพลังงานหนีศูนย์กลางอันนี้อย่างหนีศูนย์กลางถ้าสามารถที่จะใช้เป็นพลังงานศักดิ์ก็คือเขาเรียกอะไร potential energy ก็คือ PE นั่นนะพลังงานศักดิ์ตัวเดียวกันเลยเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยพนักงานศักดิ์พนักงานศักดิ์พอเวลามันเซตซีโร่ปุ๊บมันกลายเป็นพนักงานจนเลยนะครับเนี่ยท่านที่รับอยู่หน้าจอเลยคือพนักงานจนเนี่ยรู้ว่าสังเกตมันวุบวับไปล่ะมันปะทะผิวหนังปะทะดวงตาปะทะใบหน้าเนี่ยมีคนเขาพูดแล้วนะครับว่าถ้าหากว่าหมูหมากาไก่สัตว์เลี้ยงเนี่ยนะฮะนี่แหละเอาตรงนี้ละไปเปิดให้สัตว์เลี้ยงหายนะครับให้รู้ไว้นี่แหละครับหายจากขี้โรคนะสัตว์ดูสิรักษาได้แม้กระทั่งสัตว์เนาะของมันเป็นของบริสุทธิ์ก็ได้หมดแหละใช่ไหมครับนะควายตัวไหนที่มันไม่สบายช้างตัวไหนไม่สบายเอาไปให้ช้างดูบอกว่ามาจากลุงงอกนะช้างลูกหลานของพระราชาภานะของพระศรีอะอริยเมตรัยเนี่ยสัตว์สีเท้าจำด้วยครับสัตว์สีเท้านี่เป็นลูกหลานของพระราชาภานะของพระศรีอะอริยเมตรัยสิ่งนั้นคือพญาช้างเผือกสามเสียนด้วยนะที่ว่าพญาช้างเผือกเคยเห็นไหมฮะหัวเดียวก็จะแย่แล้วก็หายากแล้วช้างเผือกใช่ไหมครับเอาจริงๆนะช้างเผือกในป่าเนี่ยแค่ตัวเดียวหัวเดียวก็หายากอยู่แล้วอันนี้มันสามหัวนี่มีด้วยเหรอเฮ้ยลุงรู้แน่ๆก็แล้วกันรู้ไม่แน่จะพูดได้ไงว่าแปลว่าเป็นพระราชพานะของพระศรีอริยเมตรัยนะเขามาทำงานโลกให้อยู่ก็รอเจ้านายเขาอีก 2,400 กว่าปีจึงจะมาเดินดินกินแกงนั่นคือพระศรีอริยเมตรัยนะระยะนี้เป็นวาระของสามสหายทางน้ำคือพญานาคทางบกพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑเห็นไหมพญาครุฑก็คุมอากาศอยู่เห็นไหมไอ้เครื่องบินขึ้นลงได้ไหมนี่เห็นยังเข้ามาล็อกมาแล้วครับเห็นยังพี่ไม่ได้พูดเล่นนะเห็นพูดไปดูหัวเราะไปด้วยเนี่ยเห็นไหมตอนนี้พญาช้างเผือกก็คุมแล้ว
เห็นหรือยังขยับได้ไหมเนี่ยมนุษย์เห็นไหมส่วนพญานาคทีนี้ครับนู่นเขาเล่นน้ำอยู่นู่นนะครับพญานาคเขาเล่นน้ำนู่นเดี๋ยวเขาตวัดทีเดียวเลยเดี๋ยวแผ่นดินไหวถ้าไม่เล่นไปนั่นแผ่นดินไหวแล้วสึนามิสึนามะสึนามะและสึนาเฮ้ยมันหลายสึนาถ้าวิทยุหลุดไปแล้วนะด้วยอีกสึนาอีกอันหนึ่งนะครับถ้าวิทยุหลุดไปแล้วเชี่ยอันนี้มันเป็นโทรทัศน์จำไหมล่ะลูกหลานเด็กเล็กแรงดูกันอยู่นะครับใช้ภาษาก็ต้องเกรงใจลูกหลานหน่อยใช่ไหมล่ะเด็กเนี่ยไม่ได้เขายังโตไปในวันหน้าใช่ไหมล่ะก็ต้องเผื่อเขาหน่อยเขายังไม่สามารถซึมซับภาษาผู้หลักผู้ใหญ่ได้คนเฒ่าชราแก่ชราได้เขายังละอ้อนอยู่เลยอย่างเงี้ยอะไรประคับประคองประคองใจลูกด้านเลนหลวนเอาไว้หน่อยพอเวลาเขาโตมาแล้วปุ๊บนู่นนะเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยลูกของคือใครวะเนี่ยตอนนี้งานลุงรอแค่สกอร์ปัสอย่างเดียวนะครับให้รู้ไว้พนักงานบริษัทถูกตีพิมพ์ในสกอร์ปัสเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ยลุงเนี่ยมันจะรับแขกรับคนไหวป่ะเนี่ยนึกในใจนั่นนะ แล้วชาวต่างชาติจะเข้าเลยครับไม่รู้ต้องกันไว้ละชาวต่างชาติจะมาสัมภาษณ์ใช่ไหมล่ะต้องหาล่ามไทยมาด้วยทีนี้ หาล่ามไทยมาเองมันจะได้แน่นอนไงจะหวงไว้ทำไมของดีๆเตรียมตัวไว้อยู่แล้วในเวลานี้เพราะรู้ว่าโควิดมันยังอยู่ในความหวาดกลัวของมนุษย์อยู่นะมันได้รับการเผยแพร่เผื่อแผ่เร็วเมื่อไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับมนุษยชาติเร็วเท่ากับเท่านั้นก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นสำหรับลุงง่ายๆพอยังพี่พอยังหิวยังลุงพอแล้วเนาะเอาขยับเนื้อขยับตัวคนให้ปวดหัวขยับก้มเงยบิดตัวซ้ายขวากระโดดโลดเต้นเต้นแรงเต้นกามั่งเนื้อตัวอ่อนยงใหญ่ดีไหมก่อนจากกันเนี่ยก่อนจะหยุดขยับเอาทำตัวอ่อนเอาไว้ก้มเงยบิดตัวซ้ายขวานั่งยองยองลุกขึ้นเนี่ยกระโดดปึ้งปังปึ้งปังเหมือนกบเหมือนเขียดทำไปเถอะครับก้มเงยแงนใบหน้าบิดคอซ้ายขวาหัวลงหัวไหล่เป็นลิงไปเลยโยมรับเต็มๆเห็นไหมจะได้นะวันดีคืนดีก็ทั้งแสงทั้งเสียงด้วยใช้ทั้งสองอย่างเลยได้ทั้งนั้นแหละครับลุงเราได้หมดแหละเอาให้พร้อมๆยังได้เดี๋ยวซ้ำไปสองวันนี้จะเป็นดับเบิลให้เดียวนะครับอันนะพอนะเอาละหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ร่วมรวมกันต่อไปนี้เป็นเรื่องของท่านนะนะ3 2โป๊ะนี่จบข่าวเลย ตะแลนตะแลนเลยเลยมานะโอ้โหร้อนหมดเลยเนี่ยวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเนี่ยหรือว่าใครเป็นอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นเห็นหรือยังเห็นหรือยังพี่เห็นนะใครว่าไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์แง่ขนาดเนี้ยพวกกลุ่มวิทยาศาสตร์รับไม่ได้โอ้ก็ไปหาที่มรณภาพเอาเองทางนั้นจริงก็มันวิทยาศาสตร์ทั้งดุ้นใช่ไหมเปิดเมื่อไหร่มันก็เมื่อนั้นเนี่ยเห็นอย่างเห็นอย่างปิดกระพริบปิดวิทยาศาสตร์ดื้อถ้าใครบอกว่าไม่ใช่วิทยาศาสตร์ก็ไปหาที่มรณภาพเอาเองลุงไม่เกี่ยวดูซิภาษาลุงพูดจาแบบไม่ต้อนรับ